หลังจากการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันยูเครนนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าอยู่ในสภาพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงทางด้านการเมืองเนื่องจากมีการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายบ่ว่าจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนโดยทางด้านรัสเซียตลอดถึงฝ่ายที่ได้รับการสนับสนุนโดยทางด้านสหรัฐและก็สหภาพยุโรปโดยยูเครนถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและโดยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการตกทอดมานับตั้งแต่ยุคอดีตสหภาพโซเวียตหลากหลายชนิดประจำการอยู่ในกองทัพของยูเครนประมาณ 80% รวมทั้งในส่วนของเครื่องบินหบถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่ออกแบบสำหรับการบรรทุกเพื่อถิ่มระเบิดนิวเคลียร์โดยเฉพาะซึ่งทางกองทัพของยูเครนเคยมีการประจำการเครื่องบินหบถิ่มระเบิดเหล่านี้ในกองทัพของตนเองเป็นจำนวนหลายหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบินหบถิ่มระเบิดในรุ่นของตูโปเลฟตู95ซึ่งจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่าหลังจากที่ทางยูเครนได้มีการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตฝูงบินหบถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่แบบตูโปเลฟตู95 MSก็ได้ถูกตกทอดมายังกองทัพอากาศของยูเครนเป็นจำนวนสูงถึง29ลำในส่วงระยะเวลานั้นแต่ว่าต่อมาทั้งนั้นยูเครนได้มีการส่งมอบเครื่องบินหบถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบตู้กับชิบหาย MS จำนวน3ลำพร้อมทั้งคีปนูดล่อนแบบ KS 55จำนวน581ลูกให้กับกองทัพของรัสเซียเพื่อเป็นการแลกกับการปลดหนีและกระจายคาร์กัสในส่วงปี2000และหลังจากนั้นทางด้านยูเครนเองก็ได้เข้าร่วมขอตกลงในด้านของการลดภัยคุกคามกับทางด้านสหรัฐที่ได้มีการหื้อถอนและก็ทำลายแยกสินส่วนของฝูงบินหบจิ้มระเบิดแบบตู้โปเลฟตู้95ทั้งหมดที่ยังลงเหลือเพื่อแลกกับงบประมาณการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจโดยทางด้านสหรัฐและเครื่องบินหบจิ้มระเบิดทางยุทธศาสตร์อีกรุ่นหนึ่งก็คือในรุ่นของตู้โปเลฟตู้22 M2ซึ่งจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่าทั้งด้านยูเครนได้รับสืบทอดเครื่องบินหบถิ่มระเบิดในรุ่นดังกล่าวนี่เป็นจำนวนสูงถึง60ลำหลังจากการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งก็ประกอบมีแบบตูโปเลฟ M2 จำนวน17เครื่องและก็แบบตูโปเลฟ M3 จำนวน43เครื่องและก็คีปนูดล่อนในรุ่นของ KH22 อีกจำนวน423ลูกซึ่งตกอยู่ในกำมือของทางกองทัพอากาศยูเครนในส่วงระยะเวลานั้นแต่เนื่องจากขอตกลงในด้านของการลดภัยคุกคามร่วมกันระหว่างทหารสหรัฐและก็ยูเครนหรือที่มีชื่อเอื่นว่านันลูก้าทรงผลิตหายกองทัพของยูเครนได้มีการทำลายและก็แยกชิ้นส่วนเครื่องบินหบถิ่มระเบิดในรุ่นของตูโปเลฟตู22 M2 และก็แบบ M3 จำนวนทั้งหมดพร้อมทั้งระบบคีปนูดล่อนในตระกูลของ KH22 จำนวนหลายกว่า400ลูกเพื่อแลกกันกับการช่วยเหลือในด้านของงบประมาณทางด้านเศรษฐกิจจากทางด้านสหรัฐและก็ฝ่ายของตะวันตกในช่วงระยะเวลานั้นเนื่องจากยูเครนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพการทางด้านเศรษฐกิจจนถึงขั้นล่มละลายเลยก็ว่าได้และอีกแบบหนึ่งก็คือในรุ่นของตูโปเลฟตู160 Blackjackซึ่งเครื่องบินหบถิ่มระเบิดในรุ่นดังกล่าวนี่จัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินหบถิ่มระเบิดที่ได้รับการสืบทอดมาจากยุคอดีตสหภาพโซเวียตโดยทางด้านกองทัพของยูเครนได้รับมอบเครื่องบินหบถิ่มระเบิดในรุ่นดังกล่าวนี่จำนวนทั้งหมด19ลำหลังจากการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตแต่ว่าต่อมาได้มีการส่งมอบหรือส่งคืนให้กับกองทัพของรัสเซียจำนวน8ลำเพื่อแลกกับการปลดหนีไลกอคาคาสในช่วงประมาณปี1999แต่เนื่องจากขอตกลงร่วมกันในด้านของการลดภัยคุกคามระหว่างสหรัฐและก็ยูเครนหรือที่มีชื่อเอิ้นว่านูรุสกาทรงผลิตหายทหารยูเครนได้มีการทำลายและก็แยกชิ้นส่วนเครื่องบินหบถิ่มระเบิดเหล่านี้ตลอดถึงการทำลายในส่วนของระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยตกทอดมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตเป็นจำนวนหลายลูกทรงผลิตหายในปัจจุบันนี้กองทัพของยูเครนบ่มีเครื่องบินหบถิ่มระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพอย่างสูงเพราะว่าตนเองนั้นได้ทำลายมันไปจนหมดแล้วซึ่งในปัจจุบันกองทัพอากาศของรัสเซียเป็นผู้ครอบครองประจำการเครื่องบินหบถิ่มระเบิดเหล่านี้เพียงประเทศเดียวอยู่ทั้งโลก
ซึ่งก็ประกอบมีเครื่องบินหบจิ๋มระเบิดในรุ่นของตูโปเลฟตู160จำนวนทั้งหมดก็คือ17ลำที่มีการประจำการเพิ่มเติมในช่วงปี2018โดยในจำนวนดังกล่าวนี่ประกอบมีแบบตูโปเลฟตู160 M2ที่ผ่านการอัปเกรดและก็มีประสิทธิภาพซึ่งมีความทันสมัยสูงและนอกจากนี้ทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีคำสั่งให้ทำการปรับปรุงอัปเกรดฝูงบินหบจิ๋มระเบิดเหล่านี้ให้กลายเป็นแบบตูโปเลฟตู160 M2 ทั้งหมดและนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ10ลำสำหรับกองทัพอากาศของทางรัสเซียกองกำลังการบินทิมระเบิดแท่งยุทธศาสตร์และแบบต่อมาก็จะเป็นในรุ่นของตูโปเลฟตู95ซึ่งในปัจจุบันนี้รุ่นดังกล่าวก็ยังมีการประจำการอยู่ในกองทัพของทางรัสเซียเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะหลายก็คืออยู่ที่ประมาณ55ลำสำหรับจำนวนทั้งหมดและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีเครื่องบินหบจิ๋มระเบิดทางยุทธศาสตร์ในรุ่นของตูโปเลฟตู22 M3 โดยกองกำลังการบินและอวกาศของทางรัสเซียมีการประจำการเครื่องบินหบเหล่านี้เป็นจำนวนสูงถึง63ลำในช่วงปี2018ซึ่งบรรดาเครื่องบินหบจิ๋มระเบิดทางยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้รับการอัปเกรดปรับปรุงให้มีขีดความสามารถและก็มีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้น